ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความสมปรารถนาไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอนในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องฐานหน้า194จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่51ข้อที่43 ข้าบดีทำ5ประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลก5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. อายุ 2. วรรณะ 3. สุข4. ยศ 5. สวรรค์ข้าบดีทำ5ประการเหล่านี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกข้าบดีทำ5ประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งการปรารถนาถ้าทำ5ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านี้จักได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งการปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรข้าบดีอริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุอริยสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุทั้งที่เป็นของทิพย์หรือที่เป็นของมนุษย์ข้าบดีอริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งวรรณะอริยสาวกผู้ต้องการวรรณะพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวรรณะเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะทั้งที่เป็นของทิพย์หรือที่เป็นของมนุษย์ข้าบดีอริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่อ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ข้าบดีอริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศทั้งที่เป็นของทิพย์หรือที่เป็นของมนุษย์ข้าบดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสวรรค์
ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายะผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้น